สวัสดีครับคลิปหาไอเดียสินค้านะครับประจำวันที่21ตุลากลับมาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนะนิดนึงครับโปรโมทหน่อยตอนนี้เรามีคลาสใหม่นะครับจริงๆเป็นไม่ใช่คลาสใหม่หรอกเพราะมันก็คือสอนเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าสำหรับเพื่อนๆที่แบบไม่ชอบสอนสดหลังๆมามีคนถามเหมือนกันแกเรียนแบบดูคลิปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ด้วยความที่ดูคลิปผมไม่ต้องมานั่งสอนสดไม่ต้องมานั่งจับมือทำนะครับราคาก็ลดลงมาแล้วก็แถมแพ็คเครื่องมือแบบ3เดือนให้ด้วยจะได้แบบเป็นคอสแบบประหยัดแถมมีส่วนลดที่ 6,000 บาทนะครับสนใจไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ otonline.com นะครับนะแล้วก็สนใจคุยก็ทาง LINE นะครับกดเพิ่มเพื่อน LINE มาได้เลยนะหรือไม่ก็ไปที่เพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดตามด้วย otonline นะครับหรือจะโทรมาคุย0888-6116ก็ได้นะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะสินค้าตัวนี้เป็นอีก1สินค้าที่ผมเอามารีวิวบ่อยมากก็คือมีดนั่นเองดูละคมเหมือนกันนั่นเนี่ยนะฮะผมเจอจากเครื่องมือ Jungle Scout นะครับแรงกิ้งอยู่ที่191นะครับพอผมไปเช็คอยู่ที่240ก็ไม่ต่างกันมากคนที่มาใหม่ก็จะมีคำถามว่าแรงกิ้งคืออะไรใช่ไหมครับแรงกิ้งคืองี้ครับ Amazon เนี่ยนะครับเขาจะมีการจัดอันดับสินค้าขายดีครับลิงก์เรียกว่า Amazon Bestseller นะครับนี่นะฮะแล้วผมก็จะเข้าในหมวดที่ของไม่ค่อยมีปัญหาเลยคือ Home and Kitchenเนี่ยเขาก็จะจัดอันดับหนึ่งนะฮะก็คือ Amazon Bestseller แรงหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับเนี่ย Amazon Bestseller นะครับอันดับหนึ่งอันดับสองก็คือ Bestseller 2แล้วชิ้นเนี้ยในคลิปชิ้นเนี้ยอันดับของจริงเขาอยู่ที่240นะครับแปลว่าขายดีครับแล้วจะบอกว่าที่ดูขายดีดูยังไงนะฮะก็สินค้าใน Amazon อย่างหมวด Home and Kitchen นี่นะครับลมทุกอย่างเรามีอ้างอิงหมดนะครับนี่ในหมวด Home and Kitchen นะฮะ 10% นะครับ 10% เนี่ยมี66,100,000นะครับเนี่ย 10% เพราะฉะนั้น 100% ก็คือมี61ล้านชิ้นที่มีแรงกิ้งแล้วและตามสถิติเนี่ยนะครับสินค้าที่มีแรงต่ำกว่า 20,000 คือสินค้าขายดีแล้วชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้แรงกิ้งอยู่ที่200กว่าเท่านั้นแปลว่าขายดีมากๆนะครับข้อมูลจากสถิตินี่อันนี้แถวนี้จะเป็นจำนวนยอดขายแล้วก็ออเดอร์นะครับอันนี้ขายประมาณ10เหรียญนะครับยอดก็ประมาณล้านกว่านะครับเฉพาะตัวมันนะส่วนเพื่อนๆนะฮะผมเอาคีย์เวิร์ดนะครับนิดนึงผมได้คีย์เวิร์ดแจ่มๆเลยนะครับเหมือนเจาะทะลุเลยนะฮะคู่แข่งแค่117จริงๆมันมีคีย์เวิร์ดดีของมันด้วยนะครับแต่เอาเนี่ยผมเอาเจาะลึกเลยคีย์เวิร์ดแจ่มๆราคาขายนะครับประมาณแกว่งเหมือนกันนะ10กว่าเหรียญ20 30เหรียญก็มีนะครับแต่เพื่อนๆดูครับแต่นี้มันคืออาจจะโลดีมานหน่อยนะนะแต่มันด้วยความที่มันเป็นคีย์เวิร์ดนะครับมันเลยโลดีมานแต่คุณดูแรงกิ้งยังเวิร์กอยู่แล้วผมจะบอกสมมติถ้าเราไม่ดูแรงนะครับเราดูเดย์เซลนะคือจริงๆผมจะพูดเสมอนะครับเพื่อนๆว่าถ้าเราขายสินค้าตัวหนึ่งได้เวลา2ชิ้น3ชิ้นหรือ1ชิ้นหรือถั่วกันไปในร้านเราเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะขอแค่2 3ชิ้นก็แฮปปี้แล้วคุณดูครับนี่ขนาดแรงกิ้งจริงๆนะ 30,000 ยังได้วันละ4ชิ้นจริงๆอ่ะสินค้าเราแรงจัด 80,000 นี่ถือว่าโอเคแต่ที่ผมสอนเนี่ยคือให้ดูแนวขายดีคือต่ำกว่า 20,000 เพื่อนๆเขาขายดีร้านข้าวมันไก่ที่อร่อยมีคนกินเพียบแล้วก็เปิดบ้างแต่เรามันไม่จําเป็นว่าเราต้องแรงกิ้ง 20,000 แต่ว่าด้วยคีย์เวิร์ดนี่มันนิชไงก็เลยต้องยอมหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นคีย์หลักนะไม่เอานะถ้าแค่นี้ไม่เอาแต่ว่าเอ้ยมันก็โอนะนะฮะดูยอดขายมันก็โอนะครับจริงๆแล้วอ่ะมันยังขายได้อยู่เลยนะนี่คือประเด็นนะครับแล้วก็ธุรกิจนี้แนวโน้มดีมากอันนี้เอาคีย์หลักมาดูกราฟพอดกราฟนะครับมันจะพีคช่วงเดือนธันวาแต่ว่าโดยแนวโน้มแล้วโตขึ้นครับคือเมื่อกี้เป็นลองเทลคีย์เวิร์ดนะเป็นคีย์เวิร์ดยาวที่ต่ำให้คู่แข่งน้อยลงนะครับแต่ดูโดยรวมของธุรกิจมีดแบบนี้นะครับตามลักษณะของมีดแบบนี้นะฮะเนี่ยแบบนี้นะครับมันยังโตขึ้นอยู่ครับนะผมมองว่าถ้าตลาดโตแล้วโอเคแล้วก็ถ้าเกิดเหมือนใครถนัดอยู่สายนี้แล้วหาของได้เนี่ยผมว่าน่าสนนะเพราะว่ามีดเวลาส่งไปเนี่ยชิ้นมันเล็กนะครับแล้วใส่กล่องได้หลายชิ้นมันใหญ่นะครับอ่ะเข้ามาดูเลยนะเพื่อนๆนะฮะขอเฉลยนะครับสมาชิก Amazon นะครับขอมาได้ที่คีย์เวิร์ด EP 412โค้ด4123นะครับคุณจะได้ลิงก์แล้วก็คีย์เวิร์ดแล้วก็ลองไปหามีดลักษณะนี้ดูนะครับอ่ะช่วงท้ายแล้วนะครับก็โปรโมทนะครับโค้ดออนไลน์สอน eBay Amazon นะครับถ้าใครสนใจอยากมีรายได้เสริมนอกจากทำงานประจำแล้วก็ Amazon เราเป็นคอร์สสร้างแบรนด์ลงทุนต่ำนะฮะธุรกิจนึงเนี่ยสินค้าตัวนึงเนี่ย
มีความเป็นไปได้เลยเยอะมากที่จะลงทุนแค่ไม่ถึงพันบาทนะครับแต่ทำงานเหมือนเซเว่นให้เงินมันทำงานสร้างรายได้ให้คุณดีกว่าลงทุนเซเว่นคือจริงๆเนี่ยผมบอกว่าลงทุนเซเว่นเนี่ยมันใช่ไม่ดีนะแต่เพียงว่าใครจะมีสักกี่คนที่แบบสามารถมีเงิน 5-6 แสนที่จะไปลงทุนสินค้าหนึ่งกับเซเว่นต้องมาตรฐานโรงงานผ่านลงทุนโรงงานเท่าไหร่ผลิตสินค้าที่ 4-5,000 ชิ้นเนี่ยมันใช้เงินเยอะแถม Amazon เนี่ยเพื่อนๆมีเงินลงทุนสักหมื่นหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆได้หลายโปรดักต์ด้วยแล้วถ้าเกิดเราทำสินค้าดีๆเนี่ยนะครับมันก็จะขายออกแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็คือเห็นมาแล้วหลายคนเลยคือแค่ขายดีสัก20 30 40โปรดักต์เนี่ยคุณมีรายได้มีกำไรจากการขาย Amazon เดือนเป็นแสนแล้วก็คุณมีเวลาไปทำอย่างอื่นนะฮะไม่ใช่แบบต้องมาทำงานประจำแต่ผมก็ไม่ได้เชียร์ให้ลาออกนะเพียงแต่ว่าหลายๆคนเขาอยากออกเองหรือบางคนนะเขาเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่แล้วเขาไม่ได้ทำงานประจำนะครับอ่ะคอร์สเรานะฮะก็จะมีแบบทั้งมานั่งเรียนตัวนะครับแล้วก็มีแบบแชร์เครื่องมือถ้าเรียนบวกเครื่องมือนะฮะก็มีของแถมให้อีกนะครับปกติ12เดือนเป็น16เดือนเรียนแบบออนไลน์ก็มีหรือเรียน eBay Amazon ควบก็มีส่วนลดเข้าไปเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ oatonline.com นะฮะสงสัยก็เหมือนตอนเมื่อกี้ตอนแรกนะครับคลิกเกิมเพื่อนหรือโทรเข้ามาถามโอ๊ตได้เลยนะครับเรามีรีวิวมากมายมีคลิปสอนฟรีเพื่อนๆไปดูได้นะครับแล้วก็มีคุณสีรีวิวที่ทำก่อนลองทำเองก่อนก็ได้เพื่อนๆ2เดือนถ้ามันขายไม่ได้ลองหามาที่เรียนก็ได้หรือจะไปเรียนที่อื่นก็แล้วแต่คุณเลือกเรียนที่คิดว่ามั่นใจว่าสามารถที่จะพาคุณรอดนะครับแล้วก็นี่หลายๆตัวรีวิวอายุไม่ใช่ปัญหานะครับที่นี่นะครับเพราะเราตั้งใจสอนนะครับแล้วก็สอนแบบคันเล็กๆแล้วก็รีวิวอีกมากมายไปดูได้นะครับและช่วงท้ายแล้วฝากติดตามช่อง YouTube เราด้วยนะฮะฝาก Subscribe ฝากกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ของโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ